ไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแฟนอะไรเงี้ยทุกคนให้แบบผมว่าเอามาเลยไม่ตั้งตัวนะค่ะรู้สึกอยากเห็นรับแรกคนกับนี้เป็นใช้ขนาดนี้เลยหรอแรกเราสิงงเออค่ะคิดหัวไม่ทำอะไรหนูอยู่บ้านเลยไงแต่ก็ดีใจเพราะว่าเขาไม่บอกว่ามีความหมายว่าแบบ24กะรัตนะอะไรเงี้ยเอ้ย29กะรัตก็คือเป็นวันเกิดเราอะไรเงี้ยคนรู้สึกว่าแบบมันฟูลฟิลกับความโรแมนติกที่มีมากเขาโรแมนติกมากเขาอยากถามแต่ถามว่าเราโรแมนติกไหมตอบเป็นวงมาถามว่ารับเอกเก่าไหมก็คือเกิดเมื่อวานก็เป็นแบบวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเซอร์ไพรส์ก็คือให้แบบตอนแรกเขาบอกว่าฉันไม่ทานอาหารอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วเขาก็เลือกร้านอาหารที่เป็นร้านแรกที่เขาว่าขอเราเป็นแฟนนั่นแหละแล้วเขาก็เลือกเราไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วฉันเป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหวานตามเขาอะไรเงี้ยตามสไตล์เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์ด้วยกันเอาน้องนั่งร้านไปเอาเพื่อนเราไปเอาผู้จัดการเราไปเนี่ยเอาแบบครอบครัวเราไปแล้วค่อยเซอร์ไพรส์ให้ของที่หลังตอนแรกเราคิดนะว่ามันจะเป็นเล่นใหญ่ว่าแบบเป็นของขวัญเลยจริงๆอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเขาเล่นใหญ่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเราร้องเพลงให้เขาไง Happy Birthday ที่พีคอ่ะร้องให้เขาไงฉันว่าเขาต้องเล่นใหญ่แต่เขาไม่คิดว่าแบบนี่ใหญ่ไหมใหญ่คนละแบบใช่แต่คนก็แซวว่าวาสนาเนี้ยบุกโชคดีนิดหน่อยจนโตก็แบบไม่เคยกินร้านกับใครก็เลยบุญวาสนาก็เปลี่ยนแล้วแต่งแล้วก็เปลี่ยนแล้วแต่งความพร้อมความพร้อมสูงไม่ใช่โรงแรมอย่างเดียวค่ะทุกวันที่เหลือยังไม่ได้เตรียมค่ะชุดยังไม่ได้เตรียมเพราะแกไหนยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะแล้วปวดจะเปลี่ยนไปใช่ปล่อยไม่เป็นความสุขค่ะไม่เดี๋ยวก็ปีหน้าเดี๋ยวก็เริ่มคุยแล้วค่ะน่าจะปีหน้าเรื่องชุดที่แพงเราจะแพงไปกี่ชุดคะแก้มหนูง่ายๆค่ะหนูไม่เยอะง่ายๆเลยเรียบๆแต่งต้องอลังการคือฟ้องเลยไหมคะถ้าส่งหนูนะอะไรก็ได้ที่ไม่เหนื่อยมากแค่นั้นเลยค่ะไม่ซีเรียสไม่ต้องแบบโอเวอร์มากเป็นแบบหนูบอกไม่เอาดอกไม้เยอะนะมันแบบเสียดายเงินนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยไม่สร้างบ้านทำนู่นทำนี่ดีกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนง่ายๆเป็นคนเรียบง่ายเลยถ้าเรื่องแบบถ้าเรื่องที่ให้เราอ่ะแต่ถ้าเรื่องที่แบบเราอื่นธรรมดาเนี่ยก็คือโอเคคิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นใครเป็นคนแกนมากกว่าระหว่างพี่กับเราพี่พีทเป็นคนแกนนำทุกเรื่องยกให้เขาหรือเขาเป็นคนแบบเป็นผู้นำอยู่แล้วหรือไม่เราเป็นคนยังไงก็ได้อะไรก็ได้พี่พีเรื่องเลยพี่พีตัดสินใจเลยเราไงก็ได้อยู่อะไรก็ได้จริงๆหรอจริงๆค่ะแค่สิ่งที่เราขอไปเรียบง่ายแค่ผมคิดว่าจะได้ไหมคะเขาบอกว่าขอเรียบง่ายแล้วคิดว่าจะได้เพราะพอเราบอกว่าเราแก้ดอกไม้หรือว่าเราไปลูกโป่งแบบสวัสดีแบบลูกโป่งแบบสวัสดีไม่เอาค่ะจริงก็มีข้อเสนออื่นให้มันเวิร์กขึ้นคือเราที่พลาดที่เราขาดก็คือเรียบเลยแต่สุดท้ายอ่ะถ้าหนูบอกว่าถ้าไม่เรียบเนี่ยเอาเวิร์กไปเลยก็เกิดจะได้เวอร์แน่นอนคิดว่าเรียบเฉยประการตัดสินใจสุดท้ายแค่ผมว่าจะเป็นแก้มหรือว่าเป็นพี่พีที่ต้องฟันธงพี่พีคนฟันธงแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูให้ผู้จ่ายตังค์ตัดสินใจเวลาจะเริ่มแต่งงานกับครอบครัวเข้ามาเลิกคือนอกจากพวกพี่ที่ถามนะครอบครัวพวกคุณแม่ถามเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่พ่อแม่เราไม่ถามเราจะเป็นแบบฝั่งพ่อแม่ที่พีดมากกว่าที่ถามว่าแบบยังไงต่ออะไรเงี้ยจะเป็นฝั่งเขาจะเตรียมตัวเยอะส่วนฝั่งเราก็คือแม่เที่ยวพ่อนอนเราขายของหาเงินเหมือนเดิมอย่างเรามีแผนที่จะแบบว่าไปเข้าคอร์สเจ้าสาวกระบุกไม่มีค่ะไม่มีเลยจะอยู่แล้วเออไปเรื่อยๆจะแต่งก็จะมีแล้วหนักเออเราตั้งเป้าไหมพี่ว่าจะต้องเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ไม่กดดันตัวเองจะได้สบายใจไม่งั้นการแต่งงานจะเป็นวันที่ทำให้รู้สึกว่าเราเครียดเครียดประกันตัวเองแล้วทำไมพี่คิดว่ารักอยู่ไหมไม่ใช่ด้วยนะจะรับไปเลยเมื่อกี้เพื่อนถึงคุณพ่อที่ดูรายการคนแบบว่าพี่เป็นที่พี่เป็นนะส่วนทั้งรู้อะไรอย่างเงี้ย88,000,000อะไรอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องมาบอกว่าไม่ผูกตาวันรู้อยู่แล้วรู้ก่อนที่พ่อเขาจะบอกแต่แค่แบบแหมมันเพิ่มเป็น18เลยแหละตอนแรกมันแค่70ก็แบบเอ้าโกหกต่อไปจริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของความรักของเราไม่เป็นปัจจัยค่ะเพราะว่าเราก็เลี้ยงตัวเองที่แม่เราบอกไว้ก็เลี้ยงตัวเองทุกวันนี้ขนาดวันเกิดเราก็ยังขายของค่ะไม่ได้แบบว่านอนสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แซวว่าเป็น
คนนั้นเหมือนอิจฉาหรือมีก็แบบรู้สึกยินดีด้วยแล้วก็แบบว่าดีใจจังเลยที่ได้มาแบบนี้พี่พิชิตคนนี้อยากไปโลกอะไรประมาณนี้รู้สึกไงครับขอบคุณมากหนูว่าจริงๆอ่ะคนยังมีคนอีกน่ารักอีกเยอะอะไรเงี้ยแต่แค่จะมีเจ้าของแล้วแค่นั้นแหละแต่เราโชคดีเราโชคดีเราดูยังไงเราต้องทำยังไงถึงได้คนนี้เอาจริงๆนะหนูไม่ได้มูที่ไหนหนูไม่ได้ทำอะไรทั้งชีวิตที่ผ่านมาหนูพูดเลยว่าหนูจะเล่นเป็นนางร้ายแต่หนูไม่เคยคิดร้ายกับใครมองแล้วว่าอิจฉาที่จะอยากใครหนูไม่เคยคิดว่าฉันจะอยากได้ของใครหนูรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเจอในสิ่งดีอ๋อดีไม่ดีก็มีบ้างแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตเดี๋ยวคอมเมนต์มาอย่าเมนต์ไม่ดีนะคะเพราะว่าฉันตามไปเมนต์กลับสุดท้ายเราไม่คิดร้ายกับใครเราไม่คิดร้ายกับใครถ้าเขาไม่ร้ายใส่เราเพราะฉะนั้นเราลองแบบว่าปล่อยใจสบายๆอาจจะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราโอเคค่ะ